สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube Name Fame กันนะคะวันนี้นะคะเฟรมจะมารีวิวซีรีส์เกาหลี10เรื่องสุดปังในปี2023จากแอปวิวฮะเอาจริงป่ะทุกคนแอปวิวเนี่ยเป็นแอปแรกเลยนะคะที่เฟรมเนี่ยยอมเสียเงินเอาไว้ดูซีรีส์เกาหลีเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีแล้วก็ดูซีรีส์ผ่านแอปนี้กันอยู่แล้วจะบอกว่าคนเข้าใจผิดกันเยอะมากนะคะคิดว่าต้องจ่ายเงินเท่านั้นถึงจะดูซีรีส์ในวิวได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีคอนเทนต์ให้ดูฟรีเยอะมากแล้วถ้ายิ่งเป็นสมาชิกวิวพรีเมียมด้วยแล้วก็จะได้ดูแบบว่าทันทีไม่มีโฆษณาขั้นแต่ถ้าไม่อยากเสียเงินเนี่ยก็แค่รอให้ครบกำหนดแล้วเดี๋ยวเขาเนี่ยก็จะปล่อยให้เราดูฟรีเท่านั้นเลยโอเคทุกคนไม่รอช้านะคะเราไปเริ่มรีวิวซีรีส์กันเลยค่ะซีรีส์เรื่องที่1 นะคะกับซีรีส์เรื่อง The Story of Park's Marriott Contract นะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้และก็แฟนตาซีนักแสดงนำของเรื่องคืออีเซยองแล้วก็แบอินฮยอกค่ะบอกเล่าเรื่องราวในสมัยโชซอนของนางเอกที่ชื่อว่าพักยอนอูเป็นคุณหนูในตระกูลหนึ่งครอบครัวเนี่ยอบอุ่นเป็นคนที่น่ารักสดใสชื่นชอบในการตัดเย็บเสื้อผ้านางเอกเนี่ยคลองโสดมาตลอดไม่เคยมีแฟนจนอยู่มาวันนึงนะคะแม่ของนางเอกได้จับนางเอกเนี่ยแต่งงานกับผู้ชายคนนึงที่ชื่อว่าคังแทฮาเป็นหนุ่มหล่อที่หน้าตาดีแต่ว่าคลองโสดมาโดยตลอดเช่นเดียวกันจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่คังแทฮาไม่เคยมีแฟนแล้วก็ไม่ยอมแต่งงานเนี่ยก็เพราะว่าตัวเองนะคะเป็นโรคหัวใจและก็ไม่อยากให้คู่ชีวิตของตัวเองเนี่ยลำบากแต่ว่าครั้งนี้ที่ต้องแต่งงานนะคะก็เพราะว่าแม่ของทั้งคู่เนี่ยบังคับเมื่อถึงวันแต่งงานนางเอกเนี่ยก็ได้เห็นหน้าคังแทฮาตัวเองเนี่ยก็มีความว่าตกใจเล็กๆนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็แอบมีความรู้สึกดีๆให้กันเมื่อนางเอกรู้ว่าเจ้าบ่าวของตัวเองเนี่ยเป็นใครก็ยินดีที่จะแต่งงานด้วยแต่แล้วเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในคืนแรกที่เข้าหอนะคะโรคหัวใจของคังแทฮาเนี่ยกำเริบนะคะทำให้คังแทฮาเนี่ยเสียชีวิตซึ่งหลังจากที่คังแทฮาเสียชีวิตได้เพียง1วันนางเอกก็ถูกลักพาตัวไปฆ่าโดยจับโยนลงบ่อน้ำทำให้นางเอกนั้นเนี่ยข้ามเวลาโผล่มาในยุคปัจจุบันนะคะแล้วก็ได้เจอกับพระเอกที่ชื่อว่าคังแทฮาที่มีหน้าตาเหมือนกับสามีของตัวเองทุกอย่างแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าคนนี้เนี่ยจะมีความเย็นชานะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีเรื่องราวที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องแต่งงานกันแล้วเรื่องราวอ่ะมันก็จะบันเทิงแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นก็ต้องตามไปดูกันต่อนะคะว่านางเอกเนี่ยจะปรับตัวยังไงจะใช้ชีวิตแบบไหนแล้วทำไมผู้ชายคนนี้ถึงได้มีหน้าตาเหมือนสามีในอดีตของตัวเองทุกคนเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่เฟรมดูแล้วแบบว่าสนุกคือมันตลกตั้งแต่ EP แรกเลยดูเหมือนว่ามันจะเป็นซีรีส์ที่แบบว่าดูไม่มีอะไรดูแบบว่าเออก็ตลกผ่อนคลายใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วซีรีส์เรื่องนี้นะคะมันมีความลึกลับซับซ้อนมากกว่านั้นคือพอนางเอกได้มาโผล่ในยุคปัจจุบันนางเอกเนี่ยก็จะได้เจอกับคนที่หน้าตาคล้ายเดิมกับที่ตัวเองเนี่ยเคยเจอในอดีตเรียกว่าอดีตกับปัจจุบันที่นางเอกมาเนี่ยคือมันมีอะไรที่แบบว่าเกี่ยวข้องกันบอกเลยว่าเคมีพระนางเรื่องนี้นะคะดีมากๆทุกคนคือเป็นอะไรที่แบบโคตรของความน่ารักช่วงแรกๆเนี่ยพระเอกจะมีความเหมือนกับไม่ค่อยไว้ใจนางเอกดูไม่ค่อยใส่ใจแล้วนางเอกจะมีความแบบว่าโกะๆตลกเปิ่นๆเป็นเหมือนกับคนที่เรียนรู้ทุกอย่างใหม่หมดตื่นเต้นกับทุกอย่างเลยแล้วพระเอกก็แบบไปๆมาจะมีความเอ็นดูนางเอกแล้วมันเป็นอันที่แบบโคตรของความน่ารักพระเอกจะหล่อนิ่งๆสะอาดดูบริสุทธิ์เรียกว่าแบบ perfect man ส่วนนางเอกก็คือเป็นผู้หญิงที่แบบว่าน่ารักใช่ป่ะทุกคนแล้วก็การแต่งตัวพอมายุคปัจจุบันอย่างเงี้ยเฮ้ยการแต่งตัวนางเอกคือดีมากคือสวยทุกลุคเลยนะคะเสื้อผ้าหน้าผมอะพระเอกเหมือนแบบดูแลแฟนตัวเองดีมากๆทุกคนคือเฟรมชอบแบบว่าอีเซยองเวลาเล่นคาแรคเตอร์แบบว่าโกโก้อย่างเงี้ยทุกคนดีแล้วนักแสดงสมทบนะคะอย่างแบบว่าเลขาของพระเอกหรือว่าคนรับใช้ของนางเอกอย่างเงี้ยเฮ้ยทุกคนอันนี้ก็คือตลกมากคือจี้หน้าตาเขาต่างๆส่งเสริมกันแล้วทำให้เรื่องราวมันดูแบบว่ากลมกล่อมแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นก็เป็นว่าถ้าใครฟังเรื่องราวนี้แล้วสนใจนะคะก็แนะนำซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะ The Story of Park Marriott Contract คือเป็นซีรีส์ที่แบบกระแสดีมากๆซีรีส์เรื่องที่2นะคะกับซีรีส์เรื่อง Twinkling Watermelon นะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าแฟนตาซีแล้วก็วัยรุ่นนักแสดงนำของเรื่องคือเรียอุนชเวฮยอนอุกซออินอาและก็ชินอึนซูค่ะเรื่องราวของเรื่องนี้เพจชื่อว่าฮาอึนกอนเติบโตมาในครอบครัวที่มีพ่อแม่แล้วก็พี่ชายบกพร่องทางการพูดแล้วก็การได้ยินพระเอกนั้นเป็นเหมือนเสียงของบ้านที่ทำให้บ้านนี้เนี่ยสามารถสื่อสารกับโลกภายนอกได้คือพ่อของพระเอกเนี่ยตั้งความหวังไว้กับพระเอกเป็นอย่างมากซึ่งพระเอกนั้นก็เป็น
็กดีมาโดยตลอดอยู่ในกรอบตั้งใจเรียนเชื่อฟังไม่ทำตัวเหลวไหลเพราะพระเอกกลัวว่าถ้าตัวเองเนี่ยทำตัวไม่ดีคนอื่นเนี่ยจะมาว่าพ่อแม่ได้นะคะว่าเพราะพ่อแม่พิการไงลูกถึงเลยเป็นแบบนี้อะไรที่ทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจพระเอกเนี่ยก็จะไม่ทำเก็บความสุขของตัวเองไว้โดยลืมว่าความสุขจริงๆของตัวเองนั้นเนี่ยคือการเล่นกีตาร์แต่แล้วมันจะมีจุดนึงที่ทำให้พระเอกเนี่ยรู้สึกอึดอัดจนเหมือนแบบว่าแทบจะหายใจไม่ออกกดดันที่จะต้องทำต้องเป็นในสิ่งที่พ่อแม่เนี่ยต้องการพระเอกเลยแอบมาเล่นดนตรีแบบไม่ให้พ่อรู้จนสุดท้ายเนี่ยพ่อก็รู้เข้านะคะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็เกิดการทะเลาะใหญ่โตแล้วจู่ๆในวันนั้นเองนะคะก็ได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้พระเอกนั้นเนี่ยได้ย้อนเวลากลับไปในปี1995และได้เจอกับพ่อของตัวเองอีชาในวัยม.5ที่อายุเท่ากับตัวเองเลยที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือว่าพ่อของพระเอกนั้นเนี่ยสามารถพูดแล้วก็ได้ยินเป็นปกติเลยทำให้พระเอกได้มารู้ความจริงว่าพ่อของตัวเองนั้นเนี่ยไม่ได้พิการมาตั้งแต่กำเนิดแถมยังเป็นคนที่สดใสร่าเริงชอบร้องเพลงแล้วก็มีวงดนตรีของตัวเองอีกต่างหากคือต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้พ่อเนี่ยเปลี่ยนไประหว่างที่พระเอกเนี่ยกำลังปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ในอดีตนั้นนะคะเดี๋ยวพระเอกก็จะได้มารู้ว่าพ่อของตัวเองนั้นเนี่ยกำลังจีบผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ใช่แม่ของตัวเองพระเอกเคืองพ่อมากๆนะคะพยายามทำทุกวิถีทางขัดขวางไม่ให้พ่อเนี่ยจีบสำเร็จแล้วเดี๋ยวพระเอกก็จะได้จับพัดจับผูมาเป็นหนึ่งในสมาชิกวงดนตรีของพ่อตัวเองเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปพระเอกจะช่วยให้พ่อเนี่ยไม่พิการได้ไหมแล้วพระเอกจะสามารถกลับไปในโลกปัจจุบันได้ตอนไหนอันนี้ทุกคนก็ต้องไปติดตามดูกันต่อเองนะคะเรื่องนี้นะคะทุกคนตอนที่เฟรมเห็นพล็อตเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบว่าเฉยๆมันดูไม่ได้แบบว่าว้าวอะไรมากมายนะคะทุกคนแต่ว่าพอดู EP 1จบเท่านั้นแหละคือมันเป็นซีรีส์ที่แบบเล่าดีๆมากแล้วก็ดึงดูดเราเลยตั้งแต่ EP แรกมันได้มวลอบอุ่นซึ้งเศร้าน้ำตาไหลเลยแต่พอพระเอกเนี่ยได้ย้อนกลับไปในอดีตก็จะได้เจอกับความเฟรชความสดชื่นความวัยรุ่นรักแรกตามหาความฝันอะไรแบบนี้อย่างตัวพ่อเนี่ยตอนที่อยู่ในยุคปัจจุบันใช่ป่ะเขาจะเป็นพ่อที่แบบมีความจริงจังความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คัดค้านในการเล่นดนตรีของพระเอกแต่พอมาไปแบบว่าพ่อในช่วงวัยรุ่นอันนี้คือแบบสดใสร่าเริงรักการทำวงดนตรีสุดๆคือมีแพชชั่นแบบว่าสูงมากแล้วทำให้พระเอกนั้นเนี่ยได้มาเล่นดนตรีกับพ่ออ่ะแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เราอ่ะดูแล้วตื้นตันอ่ะทุกคนมันเหมือนเป็นฝันของพระเอกที่แบบไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันมาก่อนแววตาคือเปลี่ยนไปด้วยความสุขและการที่พระเอกนั้นเนี่ยได้ย้อนเวลามาแบบนี้พระเอกก็จะได้มารู้ความจริงเกี่ยวกับตัวของแม่นะคะว่าตัวแม่ในวัยเด็กเนี่ยต้องเผชิญอะไรมาบ้างแล้วพระเอกเนี่ยก็จะทำหน้าที่แบบว่าเป็นเพื่อนที่ดีสอนภาษามือให้แม่ซีนแบบว่าพระเอกอยู่กับแม่ดูแล้วแบบโหทุกคนอันนี้ก็น้ำตาไหลเหมือนกันคือเป็นความแบบว่าซึ้งอ่ะส่วนตัวละครของนางเอกนะคะมันจะมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าให้เราแบบว่าสงสัยเล่นๆแต่ว่าคาแรคเตอร์นางเอกอ่ะจะมีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเปลี่ยนไปจากตอนแรกนะคะคือตอนแรกจะมีความแบบว่าเย็นชาดูหยิ่งดูไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่สักพักนึงเขาจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์มาเป็นผู้หญิงที่สดใสร่าเริงเข้าหาพูดคุยยิ้มเก่งเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่บอยๆใจใจแมนๆคุยกันครับแล้วตัวพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็จะมีความแบบว่าไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่ในตอนแรกแต่พอแบบว่าเริ่มรักกันเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กันเนี่ยอันนี้จะเป็นความเขินกรุบกริบงุกงิกในหัวใจพระเอกคนนี้หล่อมากค่ะคือตาเขาหวานเวลายิ้มทีโอ้แทบจะเป็นลมเอาเป็นว่าถ้าใครชอบซีรีส์ที่แบบว่าสนุกครบทุกอารมณ์มีทั้งตลกซึ้งfeel good อบอุ่นหัวใจเนี่ยอันนี้ก็คือห้ามพลาดซีรีส์เรื่องนี้เลยนะคะคือแบบว่าเป็นอีกซีรีส์ที่ดีมากๆเลยค่ะกับซีรีส์เรื่อง Swinging Watermelon ฮะซีรีส์เรื่องที่3นะคะกับซีรีส์เรื่อง A Good Day to Be a Dog นะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็แฟนตาซีนักแสดงนำของเรื่องคือชาอึนอูแล้วก็พักยูยองค่ะเรื่องราวของเรื่องนี้เนี่ยชื่อว่าฮันแฮนนาเป็นคุณครูอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งหน้าตาเนี่ยน่ารักสดใสร่าเริงครอบครัวของนางเอกนั้นเนี่ยถูกต้องคำสาปกันหมดนะคะก็คือว่าเมื่อจูบกับเพศตรงข้ามตัวเองเนี่ยจะกลายร่างเป็นหมาและต้องถอนคำสาปให้ได้ภายใน100วันจากคำสาปนี้ทำให้นางเอกคบกับใครก็ไปได้ไม่ถึงไหนเพราะพ่อแฟนจะขอจูบเนี่ยก็จะรีบวิ่งชิ่งหนีซะก่อนแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนๆครูในโรงเรียนเนี่ยเขาก็มีการชวนไปกินเลี้ยงหนึ่งในนั้นเนี่ยมีพระเอกที่ชื่อว่าจินซอวอนอยู่ด้วยพระเอกเนี่ยเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ที่มีบุคลิกนิ่งๆเย็นชาดูเข้าถึงยากนางเอกก็ไม่ค่อยที่จะได้เข้าไปยุ่งแล้วก็สูงสิงสักเท่าไหร่และก็ได้เกิดเรื่องขึ้นในวันที่ไปกินเลี้ยงคือว่านางเอกเนี่ยเมานะคะแล้วก็ได้ไปจูบกับพระเอกเข้าเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเนยคิดว่าพระเอกเนี่ย
เป็นคุณครูอีกคนนึงที่ตัวเองเนี่ยแอบชอบทีนี้มันก็เป็นเรื่องเลยค่ะทุกคนนางเอกก็คือตกใจมากรีบวิ่งไปซ่อนนะคะเนื่องจากว่าหลังจูบภายใน1นาทีนางเอกนะคะจะกลายร่างเป็นหมาทีนี้พอนางเอกกลายร่างเป็นหมาเนี่ยทุกคนคือเป็นหมาพันหน้าตาน่ารักมากน่าเอ็นดูแล้วก็กึ่งน่าสงสารนะน้องตัวเล็กนิดเดียวเองอ่ะทุกคนแล้วก็ต้องวิ่งหาทางกลับบ้านเองอ่ะแล้วหลังจากเหตุการณ์จูบครั้งนั้นเนี่ยนางเอกนะคะก็จะกลายร่างเป็นหมาทุกๆเที่ยงคืนและตอน6โมงเช้าเนี่ยก็จะกลายร่างกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมเนี่ยก็คือมีมิชชั่นก็คือว่าจะต้องถอนคำสาปให้ได้ภายใน100วันไม่อย่างนั้นนะคะถ้าถอนคำสาปไม่สำเร็จนางเอกก็คือจะกลายเป็นหมาตลอดไปแล้วการถอนคำสาปของนางเอกนั้นก็คือไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทุกคนก็คือว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไปจูบกับพระเอกในตอนที่ตัวเองเนี่ยอยู่ในร่างน้องหมาความบันเทิงเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นเลยค่ะทุกคนก็คือว่านางเอกเนี่ยจากที่ตอนแรกไม่ไปยุ่งหรือสุงสิงกับพระเอกไม่เคยพูดคุยใดๆเลยก็ต้องกลายเป็นแบบว่าเข้าหาพระเอกบุกเต็มที่จนพระเอกเนี่ยงงไปเลยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้หญิงคนนี้เนี่ยทำไมถึงเข้าหาเราจังแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นในการที่จะถอนคำสาปโดยให้พระเอกเนี่ยต้องไปจูบกับหมาเพราะว่าพระเอกของเราเนี่ยเขามีปมเกี่ยวกับหมาตั้งแต่เด็กๆเลยมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าฝังใจพระเอกมากเลยทำให้เอกเนี่ยโตขึ้นมาแล้วก็กลัวหมาสุดๆแบบไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยอันนี้ทุกคนก็ต้องตามไปดูกันต่อนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนางเอกจะสามารถถอนคำสาปได้ไหมแล้วคำสาปนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรสำหรับซีรีส์เรื่องนี้อย่างแรกเลยต้องพูดว่าชาอึนอูหล่อมากค่ะเขาเป็นบุคคลที่หล่อทุกมุมหล่อทุกองศาไม่ว่าจะหันหน้าด้านไหนก็คือหล่อหมดหล่อทุกพฤติกรรมหล่อทุกการกระทำส่วนนางเอกคนนี้ก็หน้าตาน่ารักเขาเป็นผู้หญิงที่แบบว่าหน้าเล็กมากๆหน้าเล็กสู้ชาอึนอูอ่ะแล้วหน้าตาเขาแบบตะมุตะมิคือผมสั้นอ่ะเข้ากับเขามากๆแล้วยิ่งมีการแบบว่าดัดเป็นเคิร์ฟเป็นลอนเบาๆอ่ะมันยิ่งน่ารักการแต่งตัวของนางเอกเรื่องนี้นะคะคือน่ารักทุกลุคเลยบวกกับว่าหุ่นเขาดีเขาสูงแล้วก็ผอมเพียวมากๆนะคะแต่เอาจริงนะทุกคนซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยสำหรับเฟนนะแอบผิดหวังนิดหน่อยนะคะคือมันสนุกนะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นความสนุกที่ว่ามันยังไปแบบไม่สุดบวกกับว่าซีรีส์เนี่ยมันมาอาทิตย์ละตอนแล้วคือเฟมอ่ะดูสดตามดูทุกอาทิตย์แล้วความแบบพอมันมาอาทิตย์ละตอนปุ๊บก็แบบว่าลืมความรู้สึกสนุกกับซีรีส์อ่ะน้อยๆแล้วก็เซ็งๆที่แบบมันมาน้อยเกินเข้าใจปะแต่ใดๆก็คือวันที่เฟมเนี่ยปล่อยคลิปนี้ออกไปซีรีส์เรื่องนี้ได้จบออนแอร์ครบทุกตอนแล้วนะคะมีครบทุก EP ในวิวนะคะทุกคนทุกคนก็คือสามารถไปดูรวดเดียวฉ่ำๆได้เลยเฟมว่าอันเนี้ยมันจะเป็นความรู้สึกที่ต่อเนื่องแล้วก็ทำให้เราอ่ะเอนจอยกับซีรีส์เรื่องนี้มากยิ่งขึ้นเอาเป็นว่าใครที่ชอบซีรีส์แนวแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องคิดอะไรมากดูแบบว่าผ่อนคลายผ่อนคลายมีฉากฮาๆให้เราเนี่ยได้พอขำแล้วก็มีฉากแบบว่าเขินๆฟินๆของพระนางเนี่ยก็ต้องไปดูซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะกับซีรีส์เรื่อง A Good Day to Be a Dog ฮะซีรีส์เรื่องที่4นะคะกับซีรีส์เรื่อง Moon in the Day เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าแฟนตาซีแล้วก็ระทึกขวัญนักแสดงนำของเรื่องคือคิมยองแดและก็พโยเยจินค่ะเรื่องราวของเรื่องนี้เนี่ยชื่อว่าคังยองฮวาเป็นนักดับเพลิงสาวนะคะที่ทำงานเก่งมากได้รับรางวัลเนี่ยมาตลอดคนนะคะจะเรียกกันว่านักดับเพลิงปาฏิหาริย์มีวันนึงนางเอกเนี่ยต้องมาทำงานกับฮันจุนโอนักแสดงระดับท็อปสตาร์และในวันนั้นเองฮันจุนโอเนี่ยได้ประสบอุบัติเหตุรถตกน้ำนะคะแล้วนางเอกได้ลงไปช่วยแต่ว่าสุดท้ายนะคะฮันจุนโอเนี่ยก็เสียชีวิตซึ่งในตอนนั้นเองก็ได้มีวิญญาณของพระเอกที่ชื่อว่าโดฮาเนี่ยเข้ามาสิงร่างแทนต้องเล่าก่อนนะคะทุกคนว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันมีสตอรี่นะคะมาตั้งแต่ยุคโบราณเลยคือในอดีตพระเอกได้เป็นนักรบแล้วก็ได้ฆ่าครอบครัวของนางเอกเนี่ยตายหมดนางเอกเนี่ยแค้นพระเอกเป็นอย่างมากแต่ว่าก็มีเรื่องที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องมาแต่งงานกันพระเอกก็ได้เกิดตกหลุมรักนางเอกจนมีอยู่วันนึงนางเอกเนี่ยได้ฆ่าพระเอกตายด้วยดาบของตัวเองแล้วนางเอกเนี่ยก็จากไปอย่างไม่ใยดีนะคะส่วนพระเอกนั้นก็ติดใจว่าคนที่ตัวเองรักเนี่ยฆ่าตัวเองตายแล้วก็ได้กลายมาเป็นวิญญาณอาฆาตตามนางเอกมาตลอด 1,500 ปีจนมาถึงวันนี้ที่พระเอกเนี่ยได้มาสิงร่างของฮันจุนโอจุดประสงค์แรกของพระเอกหลังจากที่ฟื้นขึ้นมานะคะก็คือการฆ่านางเอกให้ตายด้วยน้ำมือของตัวเองเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้หลุดพ้นจากการเป็นวิญญาณวนเวียนอยู่กับนางเอกแบบนี้สักทีแต่ว่าความยากก็คือว่าทุกๆครั้งที่
พระเอกเนี่ยจะเข้าใกล้ไปทำร้ายนางเอกเนี่ยพระเอกนะคะก็จะกระเด็นออกมาไกลนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวนางเอกเนี่ยก็จะมีการถูกพักงานจากการเป็นนักดับเพลิงนะคะแล้วก็ต้องมาเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวอยู่ใกล้ชิดกับพระเอกฮะอันนี้ทุกคนก็ต้องตามไปดูกันต่อนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวของทั้งคู่เนี่ยจะลงเอยเช่นไรสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะถ้าใครแบบว่าหวังใจว่าอ้าวเดี๋ยวมันจะต้องมีความแบบว่าอ้าววิญญาณอาฆาตแล้วก็สุดท้ายมาตกหลุมรักแล้วก็เขินเขินกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กพับโปรเจกต์พับชุดความคิดนั้นเก็บไปก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่แบบว่าดราม่าของจริงมันจะมีความรู้สึกหนักหน่วงในหัวใจคือฉากแบบว่าซีนรักซีนเขินเขินเนี่ยคือมันก็มีนะคะทุกคนมันจะมีแบบว่ากุบกิบกุบกิบมาน้อยแต่มานะมานะแต่ว่ามานิดนิดนึงอ่ะเธออย่างนั้นคือพระเอกเรื่องนี้นะคะทุกคนยองแดอ่ะหล่อมากมากคาแรคเตอร์ในเรื่องอ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบว่านิ่งๆเย็นชาพูดน้อยๆวางมาแบบสไตล์คนหล่อเหมือนแบบเฮ้ยไม่ต้องพูดมากการกระทำของฉันมันบอกทุกอย่างแล้วว่าฉันหล่ออะไรอย่างนี้เลยแต่ตอนแรกพระเอกก็จะมีความว่าอยากจะฆ่านางเอกคือมุ่งมั่นมากว่าฉันจะต้องฆ่าผู้หญิงคนนี้ให้ได้แต่พอตัวเองเนี่ยได้มาใกล้ชิดได้มาอยู่ใกล้นางเอกมากยิ่งขึ้นอ่ะคือความรู้สึกต่างๆของพระเอกอ่ะในอดีตนะที่รักนางเอกอ่ะมันก็หวนกลับมาแล้วก็เหมือนกับว่าทำให้พระเอกเนี่ยเกิดตกหลุมรักนางเอกอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นว่าทำใจฆ่าผู้หญิงคนนี้ไม่ลงนะคะอยากจะปกป้องผู้หญิงคนนี้มากกว่าอะไรอย่างนี้ไงส่วนนางเอกก็เล่นดีมากๆนะคะทุกคนเป็นคนร้องไห้แล้วแบบว่าหูเหมือนใจจะขาดดูแล้วเราแบบว่าสงสารเห็นใจตัวละครนี้แบบไม่ไหวขอพูดว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยตอนจบอ่ะมันจะรู้สึกแบบว่าวิววิวในใจแปลกๆอึนๆหน่วงหน่วงใจถ้าถามว่าจบดีไหมอันนี้คือให้ไปดูเองคือมันแบบว่าไม่ได้แย่นะคะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไปตามที่เฟรมคาดหวังขนาดนั้นโดยรวมนะคะซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าเป็นซีรีส์ที่แบบว่าเข้มข้นดราม่าจัดเต็มมีความแบบว่าหน่วงหน่วงแล้วก็เหมือนฟีลว่ารักมีอุปสรรคคือถ้าใครชอบพล็อตประมาณอย่างนี้นะคะก็ลองไปดูซีรีส์เรื่องนี้ได้เลยค่ะกับซีรีส์เรื่อง Moon in the Day ค่ะซีรีส์เรื่องที่5นะคะกับซีรีส์เรื่อง My Lovely Liar นะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้และก็แฟนตาซีนักแสดงนำของเรื่องคือคิมโซฮยอนแล้วก็ฮวังมินฮยอนค่ะเรื่องราวของเรื่องนี้เนี่ยชื่อว่ามกซอนฮีตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเนจะมีความสามารถพิเศษก็คือว่าได้ยินคำโกหกในตอนแรกเนจะยังไม่รู้สึกชอบความสามารถนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ปรากฏว่าความสามารถพิเศษนี้นะคะสามารถเป็นช่องทางการหาเงินของนางเอกได้โดยเนได้มีการเปิดร้านดูดวงไพ่ทาโร่บังหน้าแต่แท้จริงแล้วเนี่ยคือการรับจ้างไปฟังว่าคนนี้เนี่ยโกหกหรือไม่จนนางเอกได้รับฉายานะคะว่าเป็นนักล่าคำโกหกส่วนพระเอกชื่อว่าคิมโดฮาเป็นนักแต่งเพลงอัจฉริยะชื่อดังที่ทำตัวลึกลับไม่เปิดเผยหน้าตาให้ใครเห็นเนื่องจากว่าพระเอกในอดีตเนี่ยเคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเลยทำให้พระเอกนะคะมีปมในใจมาโดยตลอดไม่กล้าเปิดเผยหน้าให้ใครเห็นจนมีอยู่วันนึงได้เกิดเรื่องขึ้นกับพระเอกนะคะทำให้พระเอกนั้นเนี่ยต้องย้ายจากอพาร์ตเมนต์สุดหรูไปอยู่ในชุมชนแห่งหนึ่งแล้วทำให้พระเอกเนี่ยได้มาเจอกับนางเอกได้มาอยู่ห้องใกล้ๆกันแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ต่างเป็นแฟนบอลเหมือนกันอีกหลังจากนั้นทั้งคู่ก็จะได้เจอกันแล้วก็รู้จักเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นพระเอกก็จะเริ่มที่จะไว้ใจนางเอกนะคะแล้วนางเอกเนี่ยแหละค่ะทุกคนที่จะเป็นคนทำให้พระเอกเนี่ยกล้าที่จะถอดแมสก์แล้วก็ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอันนี้ก็ต้องไปติดตามดูกันต่อนะคะว่าคดีฆาตกรรมในอดีตที่พระเอกเนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นและการที่เนกเข้ามาในชีวิตของพระเอกนั้นมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์ที่แบบว่าพล็อตน่าสนใจมากแล้วพระเอกมินฮยอนของเราค่ะทุกคนเขาหล่อมไม่ไหวเบ้าหน้าคือฟ้าประทานที่แท้จริงแล้วคือนี้นะเอาแมสปิดหน้าเนี่ยแต่เห็นแค่ดวงตาเราก็รู้ว่าคนคนนี้หล่อหรือว่าเวลาเขาใส่แว่นแล้วเปิดแค่ท่อนล่างอุ้ยเห็นจมูกกับปากก็รู้แล้วคนนี้หล่อค่ะแล้วมาแนวแบบยังไงนิ่งๆเก็บตัวไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนแต่พอถึงซีนเขาคลั่งรักนางเอกเขาเป็นแฟนกับนางเอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โอ้หัวใจแทบจะวายค่ะผมยิ้มให้นางเอกทีเนี่ยโอ้โหล้มตึงล้มทั้งยืนเป็นซีรีส์ที่แบบว่ามีฉากน่ารักน่ารักเยอะมากดราม่าน้อยฉากงี่เง่าไม่มีนะคะทุกคนคือฟีลว่าเคลียร์ใจกันได้เร็วอะต้องได้ดูนะคะทุกคนคือพระนางคู่นี้เขาปังสุดๆตลกฟินคลายเครียดได้ดีเลยนะคะใครที่ชอบซีรีส์แบบว่าแนวๆนี้นะคะก็อย่าพลาดที่จะดูซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะกับ My Lovely Liar ฮะ
ซีรีส์เรื่องที่6นะคะกับซีรีส์เรื่อง My Perfect Stranger เป็นซีรีส์แนวลึกลับดราม่าแล้วก็ไซไฟนักแสดงนำของเรื่องคืออีดงอุกแล้วก็จินกีจูค่ะเรื่องราวของเรื่องนี้เพจชื่อว่ายุนแฮจุนเป็นผู้ประกาศข่าวทำข่าวเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ประจำรายการ9โมงเช้าที่อยู่มาวันนึงพระเอกเนี่ยบังเอิญไปเจอรถยนต์คันนึงในอุโมงค์นะคะซึ่งรถยนต์คันนี้ค่ะเป็นรถยนต์ Time Machine พระเอกก็ได้ท่องไปในอนาคตอันไกลแล้วก็อนาคตอันใกล้นะคะเพื่อดูชีวิตของตัวเองแต่แล้วจู่ๆทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อพระเอกค้นพบว่าตัวเองเนี่ยจะเสียชีวิตในอีก1ปีข้างหน้าโดยฆาตกรที่ฆ่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเดียวกันกับฆาตกรต่อเนื่องในปี1987มันเลยทำให้พระเอกเนี่ยต้องเที่ยวไปเที่ยวมานะคะระหว่างปีปัจจุบันกับปี1987เพื่อตามหาฆาตกรแล้วก็จับให้ได้โดยพระเอกก็ต้องมีการสร้างตัวตนของตัวเองนะคะไปทำความรู้จักกับคนในหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่เกิดเหตุแล้วพระเอกก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคุณครูนะคะมันเลยทำให้พระเอกเนี่ยได้เป็นคุณครูในโรงเรียนที่จังหวัดนั้นก็เรียกได้ว่าพระเอกเนี่ยตั้งรกรากของตัวเองที่นั่นเลยค่ะทุกคนมีบ้านอยู่แบบเป็นหลักเป็นแหล่งส่วนเอกชื่อว่าแบ็คยุนยองเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์ที่ทำงานเก่งมากๆแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตของนางเอกเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อแม่ของนางเอกนะคะได้ฆ่าตัวตายนางเอกเนี่ยเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากแล้วก็มองว่าอันนี้เนี่ยเป็นความผิดของตัวเองที่ละเลยแม่แต่แล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์บริเวณแถวปากอุโมงค์นะคะในขณะที่นางเอกเนี่ยเดินอยู่คือในตอนนั้นพระเอกกำลังขับรถออกมานะคะแล้วก็ได้เกิดการชนนางเอกแล้วจังหวะนั้นน่ะประตูเวลาเนี่ยก็ได้เปิดขึ้นทำให้ในางเอกนั้นวาร์ปไปในปี1987พร้อมพระเอกด้วยรถของพระเอกก็คือพังเสียหายเลยแบบว่าหาคนซ่อมไม่ได้นะคะแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้พระเอกกับนางเอกติดอยู่ในปี1987อย่างเรียงไม่ได้ก็ต้องตามไปดูกันต่อว่าฆาตกรต่อเนื่องของเรื่องนี้เนี่ยแท้จริงแล้วเป็นใครแล้วการที่พระเอกแล้วก็นางเอกเนี่ยหลุดมาในปี1987เนี่ยมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าโชคชะตากันแน่ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่สนุกเกินความคาดหมายของเฟรมเป็นอย่างมากนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเฟรมไม่เคยคิดจะดูซีรีส์เรื่องนี้เลยแต่มีคนแบบป้ายยาเยอะมากว่าต้องดูนะคะพี่เฟรมต้องดูคือมันสนุกมากจริงๆแล้วกลายเป็นว่าพอเฟรมได้ไปดูอ่ะเฮ้ยทุกคนสนุกจริงๆคือมันน่าติดตามตั้งแต่ EP แรกเลยแล้วก็มันทำให้เราอ่ะอยากจะดูต่อเรื่อยๆเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวของการสืบสวนสอบสวนตามหาความเป็นจริงว่าแท้จริงเนี่ยใครคือฆาตกรที่ฆ่าพระเอกตายแล้วดูแล้วแบบว่ามันจะน่าสงสัยไปหมดเลยทุกคนอีกคนนึงก็ดูมีความน่าเป็นไปได้เอ้ยอีกคนนี้มันก็ดูน่าสงสัยนะอย่างเงี้ยทุกคนแล้วคือฆาตกรคนนี้เนี่ยเขาก็จะมีซิกเนเจอร์ทุกครั้งในการฆ่าคนนะคะก็คือว่าในทุกครั้งที่เกิดเหตุเนี่ยฆาตกรจะทิ้งกล่องไม้ขีดไฟจากโรงน้ำชาบงๆแล้วในกล่องไม้ขีดไฟนั้นก็จะมีข้อความที่เขียนว่าผู้หญิงอ่านหนังสือนั้นอันตรายแต่ที่พีคกว่านั้นก็คือว่าในที่เกิดเหตุที่แม่นางเอกฆ่าตัวตายเนี่ยมีกล่องไม้ขีดไฟนี้อยู่ข้างๆค่ะทุกคนเข้าใจป่าวว่าเฮ้ยนี่ปี1987นะแล้วก็แบบมาในปีปัจจุบันน่ะคือยังมีฆาตกรคนนี้อยู่อ่ะเธอคือดูแล้วแบบว่าลุ้นมากๆนะคะเป็นเรื่องที่แบบว่ามีดีเทลเยอะมากจริงๆต้องชมคนเขียนบทเลยเขาเขียนได้ดีมากๆอยากจะแบบว่าให้ลองไปดูกันเองเอาเป็นว่าซีรีส์เรื่องนี้สนุกแล้วก็ที่สุดของคำว่าน่าติดตามเห็นหน้าปกอาจจะรู้สึกว่ามันเฉยๆไม่ได้ดึงดูดสักเท่าไหร่ใช่ปะแต่ดูเท่านั้นแหละทุกคนติดงอมแงมขอแค่เปิดดูเลยจริงๆแนะนำนะคะถ้าใครชอบซีรีส์พอดประมาณนี้ย้อนเวลากลับไปแก้ไขเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปดูซีรีส์เรื่องนี้ได้เลยค่ะกับซีรีส์เรื่อง My Perfect Stranger ฮะซีรีส์เรื่องที่7นะคะกับซีรีส์เรื่อง Taxi Driver 2นะคะเป็นซีรีส์แนวดราม่าแอคชั่นแล้วก็อาชญากรรมนะคะนักแสดงนำของเรื่องคือ EJ Hun ค่ะใครที่ตามดูมาตั้งแต่ซีซั่น1เนี่ยคงจะพลาดซีซั่นนี้ไม่ได้เด็ดขาดคือในซีซั่นนี้เนี่ยก็ยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะคะในการตามจับพวกคนเลวทั้งหลายคือตั้งแต่จบซีซั่น1เนี่ยพวกเขานะคะก็จะมีการแบบว่าแยกย้ายกันไปเติบโตต่างคนเนี่ยก็ต่างมีหน้าที่การงานที่ดีมากๆนะคะดูแล้วแบบว่าคนพวกนี้เขาเก่งแล้วก็มีประสิทธิภาพจริงๆแต่หลังจากนั้น2ปีเนี่ยก็ได้เกิดคดีที่มีคนหายตัวไปแบบแปลกๆนะคะทำให้พระเอกแล้วก็ซองชอนเจ้าของเรนโบว์แท็กซี่เนี่ยรู้สึกว่าคดีนี้เนี่ยต้องมีเรื่องราวอะไรบางอย่างทั้ง2คนก็เลยร่วมมือกันแบบเงียบๆนะคะไม่อยากจะไปรบกวนคนอื่นนะคะเพราะว่าหน้าที่การงานเนี่ยกำลังไปได้ดีสุดท้ายคนในทีมเนี่ยก็รู้เข้านะคะเลยได้กลับมารวมทีมกันอีกครั้งเห็นแล้วมันแบบว่าปลื้มใจมากดีใจที่เขาอะกลับมาร่วมมือกันเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยคือแบบ
คตรของความทีมเวิร์คที่ดีในซีซั่นนี้คือไม่ต้องมีการแบบว่าไปยืมห้องขังจากผู้หญิงคนนั้นแล้วอะแต่ครั้งเนี้ยมันจะเป็นการแบบว่าจัดการพวกคนเลวให้หลาบจำไปเลยแก้เผ็ดลงโทษคนนั้นตามที่แบบว่าคนนั้นน่ะสมควรจะโดนดูแล้วมันแบบว่าสะใจจริงๆเลยอยากจะบอกว่าซีซั่นนี้เขามีแบบว่าแฝงความตลกเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนดูแล้วมันพอให้เราแบบว่ารู้สึกผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดมากเกินไปเฟรมชอบทุกๆคดีของในซีรีส์เรื่องนี้เลยนะคะได้เห็นว่ามันมีขบวนการเครือข่ายความโหดร้ายของมนุษย์ดูแล้วมันคือจะลุ้นมากทุกๆครั้งนะคะที่พระเอกเนี่ยจะต้องแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มคนเลวโซโล่เดี่ยวตลอดเสี่ยงชีวิตทุกครั้งต่อสู้กับ20คนน่ะแล้วพระเอกแค่คนเดียวก็คืองงนะคะว่าพระเอกไม่ตายได้ยังไงทำไมรอดจนมาถึงตอนนี้ได้เอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่เคยดู Taxi Driver 1นะคะสามารถไปย้อนดูรีวิวซีรีส์ EP 19ของเฟรมได้เลยนะคะทุกคนคือเฟรมอาจจะมีการเล่าเรื่องความเป็นมาว่าก่อนจะมารวมทีมกันเนี่ยพวกเขาต้องผ่านอะไรกันมาบ้างแต่ว่าถ้าถามว่าดูซีซั่น2ได้เลยไหมเนี่ยอันนี้คือจะบอกว่าคือมันดูก็ดูได้นะคะทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นความที่ไม่ได้อินกับตัวละครขนาดนั้นเพราะว่าซีซั่น1เนี่ยเขาปูเรื่องราวปมชีวิตของพระเอกมาแบบวันแน่นมากๆรวมถึงปมของทุกคนในทีมนะคะว่าแบบแต่ละคนต้องเจออะไรกันมาเป็นซีรีส์ที่โคตรของความสนุกมันดุเดือดบู๊ต่อสู้แอคชั่นจัดใครที่ชอบซีรีส์แนวแบบว่าแก้แค้นสานเตี้ยจัดการกับพวกคนเลวได้แบบว่าสะใจนะคะห้ามพลาดซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะกับซีรีส์เรื่อง Taxi Driver 2ค่ะซีรีส์เรื่องที่8นะคะกับซีรีส์เรื่อง The Secret Romantic Guest House นะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกย้อนยุคนักแสดงนำของเรื่องคือชินเยอึนรยออุนคังฮุนและก็จุนกันจูค่ะเรื่องราวของเรื่องนี้เนี่ยชื่อว่ายุนดันโอเป็นลูกสาวคนเล็กของตระกูลที่มีฐานะดีแต่มีเหตุที่ทำให้พ่อแม่ของนางเอกเนี่ยเสียชีวิตพอนางเอกโตขึ้นมาก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวที่เหลือโดยนางเอกก็ได้เอาบ้านของตัวเองที่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายเนี่ยไปเปิดเป็น Guest House นะคะที่มีชื่อว่าสวนบุปผาให้เหล่าบัณฑิตเนี่ยมาอาศัยอยู่โดยในเกสต์เฮาส์นี้นะคะก็จะมีพระรองที่ชื่อว่าจองยูฮาเนี่ยอาศัยอยู่มาโดยตลอดแต่แล้ววันหนึ่งก็จะมีพระเอกที่ชื่อว่าคังซาแล้วก็ผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าชียอนนะคะได้จับพลัดจับผลูมาอาศัยอยู่ในเกสต์เฮาส์นี้เช่นเดียวกันกลายเป็นว่าที่นี่เนี่ยมีบัณฑิตที่หน้าตาดีถึง3คนแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันยังไม่จบเท่านี้นะคะเพราะว่าทางฝั่งราชวังเนี่ยได้มีกษัตริย์อยู่องค์นึงนะคะที่เป็นคนที่แบบว่าเลือดเย็นโหดเหี้ยมแล้วก็ฆ่าคนบริสุทธิ์ไปมากมายคนก็จะเรียกกษัตริย์องค์นี้ว่ากษัตริย์ทรราชกษัตริย์องค์นี้ได้มีเรื่องนึงที่ค้างคาใจมาตลอดหลายปีนะฮะคือเขาต้องการตามหาอีซอนองค์รัชทายาทที่ถูกปลดเพื่อที่จะฆ่าเนื่องจากกลัวว่าวันหนึ่งอีซอนเนี่ยจะกลับมาแล้วก็ทวงบัลลังก์คืนก็เลยได้ทำการตามหามาหลายปีแต่ว่าก็ไม่พบนะคะจนมีข่าวลือว่าอีซอนเนี่ยได้เข้ามาในเมืองนี้แล้วก็ปะปนกับเหล่าบัณฑิตกษัตริย์เนี่ยก็เลยได้ออกคำสั่งให้ตามหานะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวนางเอกก็คือจะต้องมาพัวพันแล้วก็เกี่ยวข้องด้วยนางเอกต้องช่วยตามหาอีซอนให้เจอภายในเวลาที่กำหนดโดยเริ่มหาจากคนใกล้ตัวก่อนเลยก็คือเหล่าบัณฑิต3คนที่สวนบุปผาต้องตามไปดูกันต่อนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวตนของทั้ง3คนนี้เป็นใครมาจากไหนแล้วใครนะคะคือองค์รัชทายาทที่ถูกปลดตอนแรกที่ดูเรื่องนี้นะคะน่าสงสัยไปหมดเลยทั้ง3ตัวละครคือทั้ง3คนเนี่ยมีความน่าเป็นไปได้มากที่จะเป็นอีซอนเธอหน้าตาดี3คนอะมันดูมีความเป็นไปได้หมดเลยแล้วก็ชอบอีกอย่างนึงก็คือว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยนางเอกเป็นคนที่สนิทกับทั้ง3คนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ว่องไวและทั้ง3คนเนี่ยเขามีอายุที่มากกว่านางเอกเธอเข้าใจไหมแล้วนางเอกอะก็จะเรียกแบบว่าท่านพี่อย่างงี้ไงตอนแรกๆจนมาถึงกลางเรื่องอะอาจจะมีฟิลเฮ้ยมันดูแบบว่าเหนื่อยๆนะเรื่องดำเนินช้าหรือเปล่าแต่พอมาช่วงกลางๆจนไปถึงท้ายเรื่องเนี่ยโอ้โหอันนี้คือลุ้นมากๆนะคะทุกคนคือเฟรมเอาใจช่วยทุกตัวละครเลยอะคือมันมีความเข้มข้นจริงๆแล้วเหนือความเข้มข้นนี้ก็คือจะมีเรื่องอะไรคะเรื่องชวนกุ๊กกิ๊กหัวใจนะคะทุกคนก็คือซีนพระเอกกับนางเอกอย่างเงี้ยเฮ้ยกุบเขินแบบใจสั่นคือพระเอกมีความแบบว่าต่อสู้เก่งปกป้องได้แล้วตอนแรกจะนิ่งๆเหมือนไม่ค่อยยิ้มแต่พอมีซีนแบบว่าแอบยิ้มให้นางเอกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันจะออดมันจะอย่างเงี้ยเขาหล่อมากก็คือพระเอกคนเดียวกันกับ Twinkling Watermelon ถ้าใครชอบซีรีส์แนวแบบว่าย้อนยุคแล้วก็มีความครบทุกอารมณ์ทุกรสชาตินะคะก็ห้ามพลาดซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะกับซีรีส์เรื่อง The Secret Romantic Guest House ค่ะ
ซีรีส์เรื่องที่9นะคะกับซีรีส์เรื่อง The Heavenly Idol นะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็แฟนตาซีนักแสดงนำของเรื่องคือคิมมินกิยูแล้วก็โกโบกยอนค่ะเรื่องราวของเรื่องนี้นะคะพระเอกชื่อว่าแรมบารีเป็นเทพเจ้าผู้ทรงอิทธิพลอยู่อีกโลกนึงเลยที่ไม่เกี่ยวกับโลกมนุษย์โดยในโลกนี้เนี่ยจะมีพญามารที่โหดเหี้ยมคอยรังควานอยากจะยึดครองอาณาจักรทำให้คนเนี่ยมาเป็นพวกของตัวเองพระเอกเนี่ยเลยต้องคอยออกไปปราบแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่พระเอกเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับพญามารจู่ๆพระเอกก็เกิดปวดหัวขึ้นมากระทันหันพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองเนี่ยได้วาร์ปมาอยู่ในโลกมนุษย์ได้มาอยู่ในร่างของไอดอลวงบอยแบนด์ Y Animal ที่ชื่อว่าอูยอนอูซึ่งวงนี้เนี่ยเป็นไอดอลตกกระป๋องนะคะที่ไม่มีชื่อเสียงแล้วก็ไม่มีแฟนคลับเลยพระเอกที่มาอยู่ในร่างนี้เนี่ยก็ทำตัวแปลกประหลาดไปหมดพูดจาตามสไตล์ของเทพใช้ศัพท์ชนชั้นสูงมาในส่วนของนางเอกนะคะนางเอกเนี่ยชื่อว่าคิมดานเป็นแฟนคลับตัวยงของอูยอนอูเลยแล้วเดี๋ยวก็จะมีเรื่องราวที่ทำให้นางเอกนะคะได้มาเป็นเมเนเจอร์ของวงนี้ซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยพระเอกนะคะก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้กลับไปในร่างเดิมก็ได้มีการแบบว่าสื่อสารติดต่อกับอูยอนอูตัวจริงแต่อูยอนอูเนี่ยดันบอกว่าตัวเองนะคะไม่อยากกลับไปเป็นอูยอนอูหรือว่าถ้าจะกลับไปเป็นอูยอนอูเนี่ยก็ต้องได้รับรางวัลศิลปินแห่งปีถึงจะสลับตัวคืนตัวพระเอกก็เลยได้ทำการแบบว่าสัญญาแล้วก็ทำข้อตกลงกับอูยอนอูในส่วนของพญามารเนี่ยยังไม่จบเท่านี้นะคะทุกคนเพราะว่าพญามารได้มีการมาในโลกมนุษย์เหมือนพระเอกด้วยก็ต้องตามไปดูกันต่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเอกนะคะจะทำตามสัญญาของอูยอนอูได้ไหมและทั้งคู่เนี่ยจะได้สลับตัวคืนหรือเปล่าแล้วจะสามารถกำจัดพญามารได้ไหมอันนี้ทุกคนก็คือต้องไปดูกันเองสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นซีรีส์ที่แบบว่าสนุกนะคะทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าดูแล้วแบบขำๆตลกน่ารักน่าเอ็นดูคือตัวของพระเอกอะทุกคนเป็นผู้ชายที่แบบว่าหน้าตาน่ารักแล้วในเรื่องนี้จะมีซีนที่เขาอะจะต้องร้องเพลงใช่ไหมซีนร้องเพลงเป็นซีนที่แบบว่าคนลุกไม่ไหวแล้วอะแล้วประเด็นก็คือว่าตัวจริงของเขาอะเขาร้องเพลงเพราะแล้วคือพอมาซีรีส์เรื่องนี้มันก็ยังไงคะเข้าทางเลยความเป็นแบบว่าไอดอลบอยแบนด์อย่างนี้คือถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเหมือนในซีรีส์นะเป็นคนดูที่แบบว่าไปฟังพระเอกร้องเพลงอย่างเงี้ยเฮ้ยน้ำตาไหลเด้และที่ชอบอีกอย่างนึงของซีรีส์เรื่องนี้เลยนะคะก็คือว่าทุกพฤติกรรมของพระเอกอะไรที่แบบว่าพระเอกไม่ได้ตั้งใจดูแปลกๆอะทุกคนกับส่งผลดีทำให้พระเอกเนี่ยเริ่มเป็นกระแสแล้วก็เป็นที่สนใจของผู้คนคือพระเอกเนี่ยก็จะมีความสามารถพิเศษนะคะในการรักษามนุษย์คือถ้าแบบว่าใครป่วยหรือไม่สบายอะไรอยู่เนี่ยคือพระเอกเนี่ยจะรักษาได้หมดแต่ว่ามันก็จะมีวันที่พระเอกอะพลังหมดเช่นเดียวกันก็คือพอพลังหมดปุ๊บสิ่งที่จะเติมให้พลังพระเอกเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมนั่นก็คือของหวานค่ะพวกช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วพอกินปุ๊บพลังเหมือนแบบว่ามันจะฟูลเอเนอร์จี้กลับมาเหมือนเดิมเอาเป็นว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะสนุกน่ารักตลกอมยิ้มนะคะดูแล้วแบบว่าผ่อนคลายนะคะใครที่ชอบซีรีส์แนวแบบว่าแฟนตาซีเทพเจ้ามีพลังวิเศษอะไรอย่างงี้นะคะก็ลองไปดูซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้เลยค่ะกับซีรีส์เรื่อง The Heavenly Idol ค่ะมาถึงซีรีส์เรื่องสุดท้ายนะคะซีรีส์เรื่องที่10กับซีรีส์เรื่อง All That We Love นะคะเป็นซีรีส์แนวโรงเรียนแล้วก็วัยรุ่นนักแสดงนำของเรื่องคือเซฮุนโจจุนยองแล้วก็จางยอบินค่ะเรื่องราวของเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี2006นะคะมีนักเรียนชาย2คนวัย18ปีนะคะชื่อว่าโกยูแล้วก็จุนฮีทั้ง2คนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆโกยูจะเป็นเด็กที่สดใสช่างพูดเป็นนักกีฬาบาสของโรงเรียนที่แบบว่าเล่นเก่งมากๆแต่เรื่องเรียนเนี่ยคือไม่ได้เรื่องส่วนจุนฮีเนี่ยจะเป็นเด็กที่เงียบพูดน้อยเรียนเก่งสุภาพแล้วก็ได้ที่1ของห้องนะคะทั้ง2คนเนี่ยคือแตกต่างกันมากแต่ว่าเข้าขากันได้ดีมากเลยไปไหนไปกันแล้วก็เป็นห่วงซึ่งกันและกันส่วนนางเอกเนี่ยชื่อว่าฮันโซยอนเป็นเด็กนักเรียนหญิงคนใหม่นะคะที่เพิ่งย้ายเข้ามานางเอกเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยน่าดึงดูดแต่ว่าเป็นคนที่แบบว่าเก็บตัวไม่ค่อยยุ่งสุงสิงกับใครคือแบบว่าไม่เมคเฟรนด์กับใครทั้งสิ้นคือมองเผินๆก็บอกว่าไงคะคนนี้ยิ่งฮะแต่ทีนี้ค่ะพอโกยูแล้วก็จุนฮีเนี่ยได้มาเจอกับนางเอกเข้าก็เป็นฟีลว่าโอ้โหตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นอย่างนี้เลยโกยูจะแบบว่าออกอาการนะคะไม่ค่อยเก็บอาการสักเท่าไหร่ส่วนจุนฮีเนี่ยจะฟีลแอบชอบแต่ว่าเก็บไว้ในใจลึกๆไม่แสดงออกไปแต่แล้ววันหนึ่งนะคะจุนฮีเนี่ยก็ได้เข้าโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ได้มารู้ว่าตัวเอง
เนี่ยไตเสื่อมโกยูที่รู้เรื่องเข้าอ่ะก็แบบว่าเป็นห่วงเพื่อนอย่างมากก็ได้ตัดสินใจเลยนะคะว่าตัวเองอ่ะจะสละไตให้เพื่อนข้างนึงแบบว่าไม่ลังเลใดๆทั้งสิ้นแล้วหลังจากเปลี่ยนไตนิสัยของจุนฮีเนี่ยก็จะไปเหมือนกับโกยูอย่างสายตาของจุนฮีที่เคยสั้นก็จะกลายเป็นไม่สั้นจากไม่แพ้ถั่วก็กลายเป็นแพ้ถั่วแบบโกยูหรือเรื่องกลัวนกอย่างเงี้ยก็คือกลายเป็นกลัวนกเหมือนโกยูไปอย่างนั้นเลยส่วนเรื่องของนางเอกนะคะทุกคนจุนฮีเนี่ยพอรู้ว่าแบบว่าโกยูอ่ะชอบผู้หญิงคนนี้ตัวเองก็เหมือนกับว่าถอยมาให้อ่ะเพราะว่าเพื่อนคนเนี้ยรักเรามากจริงๆถึงขั้นยอมสละไตให้อ่ะเธอแล้วถ้าแบบเรื่องผู้หญิงอ่ะทำไมเราจะยอมถอยไม่ได้เธอเข้าใจปะเขาเป็นความว่ารักเพื่อนอ่ะก็ต้องตามไปดูกันต่อเองนะคะว่าความสัมพันธ์ของทั้ง3คนเนี่ยจะลงเอยเช่นไรเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์สั้นนะคะทุกคนมีแค่8ตอนเท่านั้นแล้วตอนนึงอ่ะแค่30นาทีหรือว่าน้อยกว่านั้นนะเธอคือเราอ่ะจะเล่าเยอะไม่ได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเล่าเยอะอีกนิดเดียวคือไงคะทั้งเรื่องค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาก็จะมีดีเทลตรงที่ว่าเขาจะเล่าสลับไปมาระหว่างปีปัจจุบันกับปี2023เราจะได้เห็นจิตแพทย์คนนึงซึ่งเราก็จะไม่รู้เลยว่าคนนี้คือโกยูหรือว่าจุนฮีจะรู้แค่ชื่อคลินิกเลยก็คือว่าสุขภาพจิตโกประเด็นก็คือว่าทั้งคู่อ่ะนามสกุลโกเหมือนกันส่วนตัวนางเอกในอดีตนะคะทุกคนตอนแรกเหมือนจะแบบว่าเฉยๆดูแบบเอ้ยไม่ได้ดึงดูดอะไรมากมายนะแต่พอดูเท่านั้นแหละค่ะทุกคนเราจะรู้เลยว่าอ๋อทำไมเขาถึงได้เล่นเป็นนางเอกเพราะว่าเธอคนนี้คือมีเสน่ห์มากจริงๆนะคะทุกคนการกระทำต่างๆนิ่งๆพยาหงไม่ต้องพูดเยอะนะแต่ผู้ชายมาหาฉันเองจ้าคือนึกออกไหมว่าถ้าเราอะอยู่โรงเรียนนี้แล้วเห็นแบบว่าอุ๊ยนางเอกเดินแล้วแบบมีผู้ชาย2คนนี้ประกบข้างๆเราก็คงจะอิจฉาตาร้อนแล้วแบบเธอคนนี้มีเบาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเธอเข้าใจป่ะโอ้โหมันน่าอิจฉานะคะเพราะว่าหล่อทั้งคู่เลยค่ะแล้วเซฮุนอะอู้งงคนอะไร30แล้วนะคะใส่ชุดนักเรียนแต่ยังเหมือนแบบว่าวัยรุ่นอ่อๆเฟรช18อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบหล่อมากมากหล่อบ่ไหวอีกทั้งคือเป็นฟิลยังไงต่อสู้เก่งเตะต่อยได้ปกป้องได้เธอเข้าใจไหมแล้วซีรีส์เรื่องนี้ก็คือจะมีหลายซีนนะคะที่ทำให้เรารู้สึกแบบว่าใจเต้นแรงอะแล้วบวกกับอะไรรู้ป่ะเพลงประกอบซีรีส์เพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเปิดมาได้แบบว่าถูกจังหวะถูกทามมิ่งมากๆเลยบรรยากาศแสงต่างๆใดๆอะทุกคนรวมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องอะอือทุกอย่างคือมิกออกมาดูแล้วแบบว่าใจฉันมันวิวผีเสื้อบินนะมวนท้องอย่างนี้เลยอะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบซีรีส์แนวแบบว่าผ่อนคลายไว้ใส่วัยนักเรียนความเฟรชอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็ลองไปดูซีรีส์เรื่องนี้กันได้เลยค่ะกับซีรีส์เรื่อง All That We Love ค่ะโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับ10เรื่องที่อยากจะมาป้ายยากันนะคะอยากจะบอกว่า10เรื่องนี้ก็คือยังไงออนแอร์จบครบทุกตอนหมดแล้วนะคะก็สามารถไปดูกันได้แบบว่าช่ำๆตาแฉะๆเอาจริงไหมทุกคนถ้าจะดูคอนเทนต์เกาหลีเนี่ยต้องนึกถึงวิวแอปเหลืองๆเลยเพราะว่ามีทั้งซีรีส์เกาหลีในกระแสนอกกระแสหนังเกาหลีหรือถ้าใครจะดูรายการวาไรตี้เกาหลีเนี่ยก็ต้องเปิดแอปวิวเท่านั้นนอกจากนี้เขายังมีคอนเทนต์เอเชียอื่นๆให้เลือกดูอีกเยอะมากมายคอนเทนต์เกาหลีซับไทยมาไวแล้วก็ภาคไทยเยอะที่สุดด้วยก็สำหรับคลิปรีวิวซีรีส์เกาหลีวันนี้นะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะคะลืมกด Subscribe ล่างตรงนี้นะคะแล้วไว้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้เนมเพมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย